สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนันค่ะมันี่เพ้นม,มีเมนูมะม่วงแก้วมาฝากจา้าอันนี้ก็สิเป็นบักมวงแก้วค่ะเป็นบักม่วงดิบนะจา้าเฮ็ดหละกะสิมีความหอมเหนียวหนึบค่ะเฮ็ดไบถ้ากินเลนหรือว่าเป็นของฝากหรือว่าเสริมสั่งได้ให้กับครอบครัวได้เ้ยจา้าค่ะไปเบิ่งเลยจา้าว่าเพ้นเฮ็ดแบบไดค่ะมาเบิ่งขั้นตอนในการเฮ็ดบักมวงแก้วกันเลยจา้าเพ้นก็สิใส่เป็นบักม่วงดิบหนึ่งกิโลกร,รัมจา้า ค่ะหลังจากนั้นก็เอาเปลือกล่างทําคว่ำสะอาดให้สะอาดเลยเด้อจ้าพอเขาล่างทําคว่ำสะอาดแล้วค่ะให้เขาแห้งแล้วจ้าแบบนี้เนาะค่ะเพ่นกสีเอามาแช่ลงในน้ำปูนค่ะนี่เป็นน้ำปูนใสเนาะจ้าค่ะอันดับแรกเขาก็ฝานเลยเนาะค่ะเนาะตัดเป็นชิ้นแบบนี้นะเนาะค่ะฝานฝานแบบชิ้นแบบนี้จ้าค่ะแล้วแต่ชิ้นหน่อยชิ้นใหญ่กตตามความต้องการเด้ยเลยเด้อจ้าค่ะเขากระิีฝานไปเรื่อยเค่ะแช่น้ำปูนไวประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะจ้า มือนี้สีใสเป็นบักม่วงแก้วดิบค่ะรสชาติเขาสีอ,ออกเปรี้ยวจ้ะพอมาถือกระน้ำตาลแล้วค่ะกะซิมีออกเปรี้ยวอมหวานค่ะกะรวมๆแล้วรสชาติกะแซบค่ะเคยลองหรือจ้าลองเป็นแบบบักม่วงมันเนาะค่ะบักม่วงมันถิ่มเห็ดค่ะรสชาติเขากะสีหวานจนเกินไปรสชาติสีบะแซบค่ะบัคือบักม่วงเปรี้ยวนะค่ะบักม่วงเปรี้ยวกับสีไสบักม่วงเปรียดด้ยวชนิดใดก็ไดดเด้อจ้าค่ะตอนนี้กะแซ บักม่วงได้หนึ่งชั่วโมงหรอค่ะขัง,ขงสังเกตเบื้องหน้ะค่ะว่าขินบักม่วงของเขานี่กระเื่มใสห้วเนาะจ้าค่ะหลังจากนั้นก็เอาไปล้างทําความสะอาดค่ะสามซีน้ำเลยจ้าจนกว่าบักม่วงของเขาสิล้างเอาน้ำปูนใสออกให้หมดเลยจ้าหลังจากที่เข้าล้างทําความสะอาดบักม่วงเสร็จเรียบร้อยค่ะกะสีตังไฟเลยเนาะจ้าเอาน้ำใสกระทะค่ะครึ่งถ้วยค่ะต้นน้ำตาลหนึ่งกิโลกร,รัมจ้าแล้วก็บักม่วงหนึ่งกิโลกร,รัมค่ะเพราะว่าบักม่วงของเขามีลสสมแห้งเนาะจ้า ค่ะพอขาใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะค่ะล้อให้น้ำตาลละลายดีเนาะจ้าค่ะจากนั้นข้าใส่น้ำตาลไส้ขาวลงไปแล้วนะคะ่ะเช่นกัสีไส้น้ำตาลไส้แดงเพิ่มไปอีกหนึ่งทับพี่เนาะจ้าเพื่อนะคะเพื่อเสหยบักม่วงของเฮ้ามีสีสันขึ้นมาเนาะคะ่ะเพราะว่าบักม่วงของเฮ้าดิบค่ะแต่ใส่มันคัดสีขึน้นมาเป็นสีเหลืองจากน้อยเนาะจ้าค่ะสีไส้ผสมกันแบบนี้เนาะคะ่ะ ค่ะหลังจากน้าตาลเดือดแล้วค่ะก็จะเอาบะกมวงลงไปเชื่อมเลยเนาะจ้าะเอาทับพี่กดๆลงไปแบบนี้เพื่อให้เขาถือน้าตาลทุกชิ้นเนาะคะ่ะบอต้องคน้น้อค่ะการตั้งไฟนี่กะเพ้นสิใส่เป็นไฟกลางๆเนาะจ้าจะไฟแห้งเกินไป้อค่ะเพราะว่าถ้าน้าตาลใหม่แล้วค่ะกระเซ็นบะกม่วงบาะแสบเนาะจ้า พอหมอดอดแล้วนะคะเขากะสิพีก,กับแบบนี้ค่ะให้เขาถือน้ำตาลทุกขินเลยเด้อจ้าแบบค้นค้นค่ะแต่ว่าเฮ้าจะค้นดูค่ะเพราะว่าถ้าเฮาค้นดูบกม่วงเฮาสิเลใดเด้อคะ่ะกะสีเขียวจนกว่าเนือ้บอบกม่วงสิเป็นสีใสเลยเด้อคะ่ะคอยเสียเอาออกเนะจ้าค่ะจากนั้นกะสีใสเกลือเพิ่มรสชาติจ้า ตอนนี้บกม่วงของเขากบเนื้อเริ่มใสแล้วจ้าจากนั้นก็ปิดแก๊สเลยเด้อค่ะใส่เวลาการเขียวมาค่ะหนึ่งชั่วโมงเลยเด้อจ้านี่ค่ะค่ะส่ได้เนื้อใสๆแบบนี้เนาะจ้าหลังจากนั้นเขาก็ปิดแก๊สหล้วก็เอาไปตากแดดค่ะมาถึงขั้นตอนในการตากบกม่วงเลยอเด้อจ้าอันนี้เขาก็สิเป,ป็นบกม่วงค่ะเพื่อนๆทา่านใดต้องการเอาตากเลยแบบนี้ก็ได้เนาะค่ะถ้าตากเลยแบบนี้กะเก็ดน้ำตาลเขาอาจสิขึ้นจับบกม่วงก็ได้เด้อจา้า แต่ว่าเหมือนนี้ห้าสุบตากเลยเนาะค่ะก็จะเอามาล้างน้ำก่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำอุ่นๆนอจ้ะหรือว่าน้ำอุณหภูมิของปกติก็ได้ค่ะค่ะเ้ามาล้างน้ำแบบนี้เนะจ้ะล้างทุกชิ้นแลวกตากเลี้ยงแบบนี้ค่ะพราะเขาแห้งแล้วนะจ๊ะนก็สิมีความหอมเหนียวหนึบนะจ้ะนี่ค่ะทาห้าบ่ ล่างน้าออกกนะคะ่ะเขาเสษมีแบบอ่าคาบน้ำตาลแบบนี้นะคะ่ะจับยูมันเกสีเห็ดไห้หมกมวงของเขาบางงามนะจ้ะเพิ่งเกสีเอามาล่างน้ำอุ่นออกก่อนเพื่อให้เนือ้อเขาใสนะจ้ะ จากนั้นก็สิน้ำบกม่วงไปตากแดดเนาะคะ่ะก้อนสิตากแดดค่ะเอาผ้าขาวบางคุ้มไบสกอร์ด้วยค่ะการแมงวันหรือว่าการเผิงมะตอมค่ะเพราะว่าข้าเห็ดช่วงนี้ค่ะก็คือมันหวานแล้วค่ะรสหวานกะสินี้เผึงหรือว่าแมงวันมะตอมเนาจ้าค่ะตอนนี้กะตากบักม่วงได้ทั้งหมด2เดืดแล้วจา้าการเกร็บรักษาเนาะคะ่ะ เอาไส้กระปุกไว้ในตู้เย็นได้เลยเด้อจา้าเขาก็สีมีความหอมเหนียวนึบเนาะค่ะซัมเน่ฮาก็ได้บักม่วงแก้วไว้ถะกินเส่บเบแลบวเด้อจา้าค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อจา้าขอบคุณค่ะ